สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มนะคะวันนี้แก้มจะพาทุกคนมารู้จักกับต้นไม้ที่เรียกว่าปราบเซียนเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าไลท์ท็อปนั่นเองนะคะนี่คืออยู่ตรงมือแก้มนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น่ารักมากนะคะตัวเล็กๆนี่นะคะทุกคนหน้าตาเจ้าไลท์ท็อปก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปนะคะทุกคนแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ถือว่าปราบเซียนแล้วก็เอาใจยากมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความน่ารักของนางนั่นเองนะคะก็ทำให้ทุกคนก็หลงไหลแล้วก็เอามาปลูกกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วแก้มก็เคยเลี้ยงน้องมาแล้วนะคะของ1ปีที่แล้วแก้มเคยเลี้ยงเยอะด้วยแล้วก็พอดีไส้แห้งนะตอนนั้นเราก็ขายออกไปนะคะเพราะว่าพื้นที่น้อยด้วยนะคะแต่ว่ามาปีนี้ว่างอีกแล้วนะคะเราก็เลยได้ CF น้องไลท์ท็อปมาเลี้ยงอีกครั้งนึงนะคะซึ่งถือว่าตัวเองเนี่ยเคยเลี้ยงไลท์ท็อปเหมือนกันแล้วก็รอดนะคะแต่ถามว่ารอดทุกต้นมั้ยไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าคนที่เค้าเก่งๆที่เค้าเลี้ยงเก่งๆก็คืออย่างว่านะคะบางทีน้องกลับดาวไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสาเหตุนะก็แต่ก็มีหลายสาเหตุให้เราพอได้สันนิษฐานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแก้มก็เลยอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรแชร์ประสบการณ์เริ่มเลี้ยงไลท์ท็อปใหม่ๆเนี่ยถ้าเราได้ไลท์ท็อปมาเราจะเริ่มเลี้ยงยังไงกันได้บ้างนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือเป็นตัวน้องไลท์ท็อปที่แก้มซื้อมาทั้งหมดนะเราจะได้รับมาในการที่แบบว่าเขาส่งมาแบบว่าอย่างนี้นะคะส่งมาแบบรังรากแบบนี้นะคะก็อันดับแรกเลยแก้มก็จะเอาเขามาแช่อันนี้ก่อนทุกคนเขาเรียกอะไรนี่นะคะแช่แคปเทนซะก่อนนะคะก็คือกันรานั่นเองนะคะเพื่อที่เวลาเราปลูกราจะไม่ขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซื้อมาใหม่ๆเนาะอันนี้จะเป็นน้ำที่แก้มเตรียมไว้นะคะทุกคนก็จะมี2กระมังนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ยากันราแคปทาไซต์ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้พอประมาณค่ะตามอันนี้น้ำเนาะโอ้โหไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะคะนี่นะคะขอให้เขาขุ่นๆนิดนึงนะคะก็ผสมนะคะอุ้ยผสมน้ำให้อันนี้เลยนะคะแก้มก็ใช้ไม้นี่แหละคนๆนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะหลังจากเราผสมน้ำกันราแล้วใช่ไหมคะเราก็นำน้องมาแช่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็แช่ไว้ประมาณ5-7 นาทีนะคะเดี๋ยวเราแช่ไว้แช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็ได้เนาะแต่ว่าแก้มก็จะแช่ประมาณนี้แหละไม่เกิน10นาทีนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้แก้มก็แช่ไว้ประมาณแบบทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเลยนะคะแก้มก็จะเอาเขามาผึ่งนี่เลยค่ะทุกคนนี่เลยนะอันนี้มือเราก็โดนไม่โดนโดยตรงเนาะเพราะว่าก็เป็นเคมีนะคะมานี้นะนี่นะคะทุกคนอันนี้แก้มก็จะนำมาผึ่งไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จะจัดช่องลมให้เขามีช่องว่างนะคะไม่ติดกันหน่อยนะนี่นะคะผึ่งไว้จนกว่าเขาจะแห้งนะคะหรือว่าแก้มก็จะทิ้งไว้สัก1คืนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้มถึงจะมาปลูกนะคะรอให้เขาแบบว่าแห้งดีก่อนนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ
หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมดินปลูกได้เลยนะคะทุกคนก็เลือกกระถางน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใส่ดินปลูกแคคตัสธรรมดาทั่วไปเหมือนกันนี่แหละนะคะถ้าอยากได้โปร่งมากกว่านั้นก็ให้ผสมหินภูเขาไฟเพิ่มนะคะนี่เลยลักษณะแก้มปลูกก็จะปลูกเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักกระจุ้มกระจิ้มมากแต่เดี๋ยวก่อนอื่นแก้มจะพาดูขนาดของเขานะคะขนาดตัวนี้นะโอ้โหเล็กมากอะทุกคนไม่ถึง1เซนน่ะนะคะก็คือน่าจะแบบ 0.5 ถึง 0.7 เนาะโอ้ยเดี๋ยวเช็คก่อนนี่นะคะบางทีก็1นิดๆ นะคะนี่เล็กมากนะคะถ้าอยากให้เขารอดนะคะทุกคนต้องเอาไซส์นี้เลยนะคะไซส์นี้เลยค่ะทุกคนเปรียบเทียบนะคะถ้ามือใหม่นะนี่มือใหม่แนะนำไซส์นี้แก้มว่าตายยากนี่แบบนี้เลยประมาณเกือบ2ซมเลยนะคะ 1.7 1.5 ขึ้นไปเนี่ยนี่แก้มว่าโอเคนะคะ 1.5 1.7 ซมขึ้นไปนี่คือต้นใหญ่นะคะแล้วตัวเนี้ยทุกคนแก้มจะบอกว่าที่แก้มแช่น้ำยากันราแล้วก็ตากไว้นะคะอันนี้2อาทิตย์นะกว่าแก้มจะปลูกอะนะคะต้นใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ต้นเล็กๆพวกนี้ค่ะแห้งตายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเหลือเท่านี้แก้มก็เลยต้องรีบปลูกไว้รอนะคะส่วนต้นนี้แก้มจะมาปลูกให้ทุกคนดูนะคะในการปลูกนะคะแก้มก็จะใช้ฟอร์เซปมาช่วยนะคะหรือใครมีหนุ่มมีแหนบนะเราสามารถจับอย่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าแทงลงไปนะคะช่วยจิ้มลงไปนะเนี่ยค่ะจับกดลงไปอย่างนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้มือแบบกดเขาลงไปมันอาจจะอันนี้เนาะแต่ว่าดินก็คือก็โอเคนะคะแก้ไม่ได้ทำแบบว่าดินแน่นมากเนี่ยค่ะแล้วก็เอาให้เขาโผล่ประมาณนี้นะอย่าลึกมากนะคะทุกคนกลัวเขาเน่านะกลัวเขาเน่าเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะโรยหน้าด้วยหินภูเขาไฟนะคะแบบนี้นะเราก็โรยหน้าประคองเขานิดนึงนะคะนี่แต่รอบนี้แก้มก็จะไม่โรยทุกกระถางนะคะถ้าต้นใหญ่แก้มจะไม่โรยนะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนตัวเล็กๆนี่น่าจะลอยๆหน่อยจัดๆนิดนึงนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะของแก้มจะใช้แบบนี้นะทุกคนนี่เจาะรูตรงนี้นะคะเพราะว่าแล้วก็หยุดนะคะแรกๆอาจจะแบบว่ายังไม่ต้องฉ่ำมากนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวเขาเน่านะเพราะว่ารากเขายังไม่นี่นะคะรากเขายังไม่เดินใหม่นะทุกคนนี่แก้มก็จะทำแค่นี้นะคะนิดเดียวไม่เยอะนะคะถ้ากระถางเปียกหมดเนี่ย
เสียงเน่ามากๆนะคะยิ่งต้นเล็กนะเนี่ยพวกนี้ยิ่งต้นเล็กนี่คือเสียงเลยต้นใหญ่ไม่เท่าไหร่นะคะต้นเล็กนี่คือเสียงมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแก้มพาดูพาชมหน้าตาน้องไลท็อปที่แก้มเอฟมานะคะอันนี้จะเป็นน้องพวกไซส์ใหญ่นะคะนี่ว้าวนี่แล้วแต่เราจะจัดกระถางแบบไหนเลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะโอ้แก๊งนี้ก็จะเป็นแก๊งขี้ขู่นะคะภาพนี้ก็สวยๆนะคะสีสันเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่แก๊งนี้ก็ได้กระถางน่ารักน่ารักนะคะทุกคนดูรวมๆแล้วเยอะมากเลยค่ะทุกคนกะว่าซื้อทีเดียวจะไม่ซื้ออีกแล้วนะสุดท้ายท้ายสุดนะคะที่สำคัญก็คือดินเขาจะต้องโปร่งแล้วก็ห้ามโดนแดด 100% นะคะนี่รดน้ำสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะถ้าน้องเขามีรากแข็งแรงสมบูรณ์นะคะบางคนเขาก็1เดือนถึง2เดือนครั้งก็มีนะคะทุกคนแต่อย่ากระนั้นเลยเราก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะทุกคนสังเกตดูต้นที่เขาแบบว่านี่เห็นไหมรอยยับๆแบบนี้แปลว่าเขาขาดน้ำซึ่งเมื่อกี้เราก็อดน้ำให้เขาเยอะเลยนะคะกว่าจะมาถึงเราเนาะแล้วเราก็แช่กันราแล้วก็อดน้ำไปอีกเนาะกว่าจะปลูกนะคะเดี๋ยวเขาจะเต่งตึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเต่งตึงขึ้นมาเองนะคะถ้าเขามีรากสมบูรณ์ได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเย้ EP นี้ก็จบลงแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นแนวทางให้มือใหม่ที่อยากลองเลี้ยงไลท็อปดูนะคะทุกคนเพราะว่าน้องน่ารักมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเลี้ยงดูเดี๋ยว EP หน้านะคะแก้มจะพามารู้จักกับสายพันธุ์ไลท็อปต่างๆนะคะเท่าที่แก้มสะสมมาได้นะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคน